สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนจังเถอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนจังเถอก็งานเข้าอีกแล้วละครับท่านวันนี้ปรากฏว่าเกความร้อนขึ้นนะครับก็พัดลมไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยว่าสาเหตุมันมาเกิดมาจากอะไรนะครับครับจากสภาพที่ดูตอนนี้แล้วครับเกความร้อนก็ขึ้นยันเกเลยนะครับแล้วก็ไฟได้กินก็ยังโชยอีกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับว่าสาเหตุนี้มันเกิดมาจากอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวพัดลมตัวเซ็นเซอร์ความร้อนที่มันขึ้นเนี่ยมันสาเหตุมันมาจากอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็นสภาพแบบนี้แล้วท่านอย่าทิ้งนะครับท่านต้องเข้าอู่รีบแก้ไขเลยนะครับครับเครื่องตัวนิสสันซินฟี่นะครับมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ความร้อนก็จะมีอยู่2ตัวนะครับนี่คือตัวที่1 นะครับตัวที่1จะอยู่ตรงทางน้ำนี่นะครับทางน้ำเข้านี่นะครับนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี่นะครับตัวด้านล่างเนี่ยก็เป็นตัววัดตัวน้ำมันเครื่องนะครับตัวน้ำมันเครื่องตัวด้านล่างจะวัดเป็นน้ำมันเครื่องนะครับแต่ว่าไอ้ตัวด้านบนเนี่ยจะวัดอุณหภูมิความร้อนของน้ำนะครับถ้าเกิดว่าตัวอุณหภูมิความร้อนของน้ำเนี่ยมันสูงตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ตัดทำให้พัดลมมันทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เสียพัดลมก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับก็หมายถึงว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์ขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้จะไม่เกี่ยวกันกับตัวเซ็นเซอร์พัดลมนะครับตัวนิสสันซินฟี่ก็มีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้ถ้าเราถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับตัวหน้าปัดของเราก็ความร้อนก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันเสียเนี่ยความร้อนไอ้ตัวเกก็จะตกลงเสียนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้มีเครื่องอยู่ตัวนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมถอดออกมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับครับนี่นะครับพอเราลื้อเครื่องมาเนี่ยเราจะเห็นมีอยู่ปลั๊กอยู่2ตัวนะครับคือปลั๊กตัวนี้กับปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัววัดน้ำมันเครื่องนะครับว่าน้ำมันเครื่องไหลหรือไม่ไหลยังไงครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดน้ำมันเครื่องเหมือนกันแต่ว่าวัดอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับโอเคนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเทสดูนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนตัวนี้สองตัวนี้เสียหรือเปล่านะครับว่าไอตัวอุณหภูมิ2ตัวเนี่ยเสียหรือไม่เสียเราจะเช็คยังไงนะครับก็คือเราก็จะมีมิเตอร์เป็นแบบไอตัวเลขนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบตัวเข็มไมค์เนี่ยบางทีเราดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็คือน้ำเย็นนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็งมาอันนี้ก็น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนก็เพื่อเราจะดูนะครับว่าถ้าเกิดความร้อนมันขึ้นหรือมันเย็นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับทีนี้ผมก็หาปลั๊กมานะครับเพื่อจะมาใส่กับตัวนี้เพื่อจะทำการเทสให้มันง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็มาเสียบไอ้ขั้วเนี่ยเวลาเราเทสเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นขั้วบวกขั้วลบขั้วไหนก็ได้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับหลังจากเสียบเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมมิเตอร์ก็จะขึ้นแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะดูนะครับว่าถ้าเราใส่ถ้าเกิดตัวนี้มันไม่เสียเนี่ยมันจะต้องมีการขยับขยื่นนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเราใส่น้ำแข็งก่อนเห็นไหมครับตัวเลขมันจะเริ่มไหลไปแล้วครับตัวเลขจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับนะฮะเป็น4จุดเป็น5เป็น6เป็น7เป็น8ว่าไปแล้วครับเนี่ยครับ 4.7 กว่านะครับนะครับมันมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ำร้อนดูมันจะเป็นยังไง
ตัวนี้พอใส่น้ำร้อนนะครับพอเอาไปแช่น้ำร้อนตัวเลขก็จะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนะฮะพอมันลดลงเรื่อยๆนะฮะมันก็เหลือเป็น0แล้วครับ 0.5 จุดอะไรพวกนี้แล้วครับตัวเลขก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับครับตัวนี้นะครับพอมันจะลงมาอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดตัวเลขมันลงมานะครับถ้าเกิดมันร้อนมากๆนะครับตัวเลขก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขพอลดลงเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวรีเลย์นะครับตัวรีเลย์ก็จะทำงานนะครับพอตัวรีเลย์ทำงานปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้พัดลมเนี่ยทำงานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวถ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้งานได้ก็คือมันก็จะมีการขึ้นและก็ลงตามสภาวะอุณหภูมิของมันนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมันร้อนตัวเลขก็จะลดลงพอตัวเลขลดลงปุ๊บมันก็จะตัดนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าพัดลมเวลามันทำงานก็คือเราถอดปลั๊กนะฮะปลั๊กที่อยู่ในเครื่องยนต์นะฮะพอถอดออกปุ๊บเนี่ยพัดลมก็จะทำงานทันทีนะครับแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันไม่ถึงกับต้องถอดปลั๊กนะครับมันก็จะลดลงไปประมาณหนึ่งทีนี้มันก็จะทำให้ตัวรีเลย์มันทำงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็น0-0นะครับนี่ครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราอีกตัวหนึ่งมาลองนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งพอเสียบเข้าไปก็จะเป็น 1.4 1.5 นะครับแล้วก็เอาไปจุ่มดูสิจุ่มน้ำเย็นก่อนนะครับมันก็จะไหลขึ้นเป็น2เป็น3แล้วนะครับก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆตามอุณหภูมิของมันนะครับเป็น4นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวร้อนดูตัวเลขก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเป็น0เป็นตอนนี้ถ้าอุณหภูมิตัวนี้ร้อนเท่าไหร่ตัวเลขก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดน้ำนี่เย็นมากเท่าไหร่ตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือลักษณะตัวนี้ก็คือถ้าสมมุติมันร้อนมากๆปุ๊บตัวเลขก็จะลดลงก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ก็จะทำงานนะครับตัวมิเตอร์วัดก็จะมาอยู่ในย่านที่20Kนะครับมันในย่านที่20Kนะครับโอเคนะครับครับนี่ครับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กสีเขียวๆนี่ครับปลั๊กนี้เป็นปลั๊กใหม่เป็นตัวใหม่นะครับที่ผมเอามาใส่นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะครับก็เปลี่ยนออกไปเลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนออกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องดูตัวขั้วมันด้วยนะครับเนี่ยตัวขั้วมันเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดขั้วมันไม่ดีเราก็ต้องทํานะครับแต่ตัวนี้ก็โอเคถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเวลาใส่ต้องกดให้มันดังปั๊กนะครับถ้ามันไม่ดังปั๊กเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่หยุดอยู่นะครับหลังจากที่นะฮะเราได้เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วนะครับเราอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องดูอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไปดูตัวรีเลย์ของมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่ารีเลย์อยู่ตรงไหนนี่นะครับดีเลย์ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ตัวนิสสันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับกล่องฟิลของมันของตัวนิสสันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาให้ดูนะครับถอดออกเลยนะครับตัวรีเลย์พัดลมหม้อน้ำกับรีเลย์แอร์มันจะเป็น2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เราก็ต้องถอดออกมานะครับถึงแม้นว่ามันจะทำงานเราก็ต้องถอดออกมาเลยนะครับนี่คือที่ผมถอดออกมานะครับก็ปรากฏว่าถอดยากเหมือนกันแต่เมื่อถอดออกมาแล้วเห็นก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าตัวสภาพแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวมันทำงานต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่นะครับแต่ว่าหน้าสัมผัสทองขาวเนี่ยของมันถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พัดลมเนี่ยมันทำงานไม่ได้รอบของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็
ไหนๆก็ถอดมาแล้วหรือก็เปลี่ยนไปเลยนะครับตัวนี้ผมก็เปลี่ยนตัวนี้ไปเลยนะครับครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนไปแล้วเราก็เปลี่ยนตัวรีเลย์ไปแล้วนะครับเราก็ออกมาวิ่งนะครับทดสอบอาการก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือความร้อนก็ยังขึ้นอยู่นะครับไฟโชว์ก็ยังโชว์อยู่เหมือนเดิมนะครับลักษณะอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวอุณหภูมิความร้อนแล้วไม่เกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ที่ตัวพัดลมแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะต้องไปเช็คตัวที่พัดลมความร้อนนะครับว่าตัวพัดลมความร้อนเนี่ยมีปัญหาขนาดไหนยังไงนะครับครับหลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อนแล้วเปลี่ยนตัวรีเลย์แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันไม่หายนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องไปเปลี่ยนที่พัดลมเลยนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราได้เปลี่ยนพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทดลองใช้นะครับนะฮะตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับไฟเฟยก็ทุกอย่างก็โอเคแล้วนะครับเกณฑ์ความร้อนก็ลดลงมาปกติแล้วนะครับไฟโชว์ก็ไม่มีแล้วนะครับคลิปนี้อ้วนช่างแต่ก็ต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามอ้วนช่างแต่ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ของอ้วนช่างแต่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ0878286270นะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์เรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถก็ปรึกษาอ้วนช่างเถอะได้ตลอดเวลานะครับปุ๊บ